จะยังหาสามีไม่ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่มีสามีด้วยวันนี้ไหนใครยังไม่มีสามียกมือหน้าตาแบบไม่น่ารอดมาได้เลยทีเดียวตะวัน